รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนประเทศเมียนมามีชายแดนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียทำให้เกิดจุดการค้าชายแดนขึ้นหลายแห่งแต่จุดการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดได้แก่จุดการค้าชายแดนเมืองตามูรัฐสกายซึ่งอยู่ติดกับเมืองโมเรรัฐมณีปุระของประเทศอินเดียที่เมืองตามูนี้มีมูลค่าการค้าขายต่อปีมากกว่า 1,200 ล้านบาทสินค้าที่เมียนมาส่งออกส่วนมากก็จะเป็นประเภทผักเช่นหมากถั่วเหลืองหอมแดงขิงและปลาตากแห้งนอกจากจะเป็นเมืองการค้าที่สำคัญแล้วเมืองตามูยังเป็นประตูสู่ประเทศอินเดียของอาเซียนอีกด้วยแต่ถนนหลายสายก็ได้รับการสร้างขึ้นใหม่และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาถนนสายนี้ให้ดีขึ้นเพื่อเชื่อมโยงอินเดียเมียนมาและไทยให้ถึงกันนั่นเอง